หน้าเวทีต่อไปใครขออนุญาตย้อนอดีตไปเมื่อ37ปีที่ผ่านมามีครอบครัวพ่อแม่ทุกชีวิตที่มีฐานะยากจนหัวหน้าครอบครัวคือคุณพ่อสงกรานต์ นำวงศ์สาและคุณแม่สุภาพ นำวงศ์สาทั้งครอบครัวมีใจผูกพันอยู่กับคำว่าลำเพลินซึ่งได้รับเป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่อตาพัฒนาลำเพลินจึงช่วยกันอนุรักษ์คำว่าลำเพลินเอาไว้ถึงแม้ว่าจะประทับประคองวงเอาไว้แบบคุณลูกดอนก็ตามทีแต่ก็ไม่ยอมแพ้ในขณะที่ลำเพลินหลายต่อหลายวงเปลี่ยนไปลำทำนองใหม่จนวันหนึ่งเหมือนสวรรค์มีตาฟ้ามีใจเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดให้จัดประกวดลำเพลินขึ้นที่มหาวิทยาลัยครูมหาสารคามคุณพ่อสงกรานต์ นำวงศ์สาพร้อมด้วยลูกเมียจึงนำวงลำเพลินของตัวเองเข้าประกวดจนได้รับรางวัลแชมป์ลำเพลินโลกพระราชทานอันดับหนึ่งวงลำเพลินที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงในปัจจุบันและวันนี้ก็คือวงที่อยู่ใต้ชายคาของบ้านเลขที่126หมู่14บ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามในนามสงกรานต์โปรโมชั่นโดยคุณพ่อสงกรานต์คุณแม่สุภาพนำวงศ์สาร่วมกับบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดผู้ผลิตสื่อมีเดียชั้นนำผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหมอลำอีสานผู้สร้างงานด้านการตลาดทางสื่อมีเดียโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งภูมิใจเสนอสุดยอดลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแผนยามลำขับขานในวันวานไม่มีแล้ว
ดดก้มทับนำที่มาสู้มาซอยคอยลำคำชูตัวยังแต่งต่างมาลาเยี่ยมคุณขอคุณครูกำจะมีแนวของแนวค้าปฏิสุแนวอดีตการวดตัวตรวจตรวจ